สำหรับมื้อนี้เขาจะมาเรียนวิธีการจัดระดับที่เบื้องต้นเขาต้องทาสีเริ่มแต่ผู้ที่หนึ่งฮอดผู้ท้ายคือยังมี40เกือบฮอด40แล้วหลังจากนั้นเขาจะมาเลือกโดยการเข้าที่ Data Sort เลือกจำนวนวิชาที่ตกคือคอลัมน์ดับเบิลยูตัวนี้จะเลือกเป็นแต่น้อยหาลายนะหมายความว่าวิชาตกคือจะตกแต่น้อยไปหาลายเพิ่มตัวที่สองเข้ามาตัวที่สองคือจะเลือกเป็นคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยนี่อยู่ในคอลัมน์ของ U คอลัมน์ U ตัวนี้จะเอาแต่ลายหาหน่อยโอเคแล้วกดโอเคปุ๊บมันจะเลี้ยงให้เนาะคะแนนหมายความว่าคะแนนใหญ่จะขึ้นต้นหลังจากนั้นก็จัดระดับระดับทีได้เลยเนาะคือเริ่มเป็น1ไป1 2หลังจากนั้นก็ลากลงมาเลยเนาะลากลงจนฮอดขอแมนใช่หลังจากนี้เราจะมากวดคืนเบิ่งว่าตัวใดที่มันคะแนนเท่ากันเขาก็เลือกให้มันเป็นอันดับที่เท่ากันคะแนนที่เท่ากันอยู่ในนี้จะ19อันดับที่62คนต่อมาอันดับที่8ตัวนี้เนาะอันดับที่9มี3ต่อมา13 2คนเลื่อนลงมาอีกตัวใดที่กันก็696นี่อันดับที่สาวเนาะสาวสองสองคนสาวสี่สองสาวหกสองสาวเก้าก็มีอยู่สองจะได้ที่คือกันอีกวันนี้เนาะโอเคบ่มีแล้วเนาะหลังจากที่เรียงลำดับทีแล้วเราเขาจะเรียงลำดับคืนเนาะลำดับคืนจะห้องลำดับจะเริ่มแต่หนึ่งขึ้นไปเนาะหมายความว่าเขาต้องได้ทาสีทมิดจนฮอดสุดท้ายแล้วคลิกหัวหรือที่เขาซอสที่ก็ได้เนาะก็ซอสตัวนี้หมายความว่าตัวนี้เขาจะเลือกทิมเลือกเฉพาะของลำดับคอลัมน์ C ยืนนี่คอลัมน์ C เขาจะเบิ่งคอลัมน์ C ก่อนหมายความว่าจะเอาเป็นค่าแต่หน่อยหาลายกดโอเคน้องเวลาโอเคปุ๊บมันจะเห็นเรียงมาเลยเนาะหรือสีเข้าคลิกขวาแล้วก็เข้าซอสเลือกเป็นเอเนาะหมายความว่าเลือกได้เอหาแซดได้ที่กันน้องเสียงว่าวิธีการจัดระดับทีก็มีแต่ตัวนี้เนาะ